ังขอโชว พูดถึงปัญหาสังคมที่มันเกิดขึ้นในทุกๆวันนี้นะที่รู้สึกว่าตัวเองก็เป็นคนที่รักชีวิตแล้วก็รักคือเราไม่ได้มองข้ามแม้ของค่าของความเป็นสัตว์หรือคนทุกอย่างที่มีชีวิตเนี่ยมีค่าเท่าเทียมกันก็เลยอยากจะสะท้อนให้เห็นถึงว่าจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่มันสำคัญเหนือสิ่งอื่นใดเนี่ยก็คือชีวิตที่พวกเราพึงจะมีเท่าเทียมกันแล้วก็ต้องบอกเลยนะว่าแฟชั่นโชว์สุดพิเศษนี้ค่ะผู้ชมคะเคยสร้างปรากฏการณ์ให้กับชาวโลกได้เห็นกันแล้วนะคะซึ่งเป็นแฟชั่นโชว์ Wow Fashion Week 2018นะคะที่เวียงจันทน์สปป.ลาวนั่นเองและหลังจากนี้ค่ะจะเป็นความพิเศษสุดยิ่งใหญ่จริงๆจากแฟชั่นโชว์นะคะซึ่งต้องบอกว่าน้องๆแต่ละคนเนี่ยมีการถ่ายทอดเรื่องราวผ่านชุดด้วยถูกไหมครับพี่ต้องน้องๆแต่ละคนค่ะพี่อูขาว่ามีใครบ้างเดี๋ยวเราแนะนำตัวน้องๆกันก่อนเลยนะครับเดี๋ยวเริ่มจากฝั่งนู้นก่อนเลยนะคะว่าเขามีตำแหน่งด้วยแนะนำตัวนิดนึงค่ะลูกอย่าใช้ไมค์เลยนะคะต้องค่ะต้องค่ะว่านวิภาดาอินแก้วค่ะ Miss Tourism Beauty of Asia 2018ค่ะอ๋อ Miss Tourism ด้วยนี่เป็นตำแหน่งระดับโลกถูกโอ้โหไปประกวดเวทีนั้นเกี่ยวกับอะไรอะคะถึงจะได้ตำแหน่งนี้มาเป็นเวทีที่เกี่ยวกับการโปรโมทการท่องเที่ยวค่ะไปประกวดที่ประเทศฟิลิปปินส์มาค่ะได้รับมงกุฎมาใช่ค่ะสุดยอดมากมากคือเมื่อกี้นี้เราก็ชมเขาบอกว่าขึ้นกล้องมากหน้าดูเป็นแบบอัตลักษณ์ของความเป็นไทยอย่างมากเลยนะครับมีความเป็นไทยมีความเป็นเอเชียนลุคมีความเป็นแบบลุคไทยๆเลยเนี่ยแหละตอนนี้กำลังมาเลยนะคะแต่ต้องถามคอนเซ็ปต์ชุดนี้ก่อนค่ะพี่ป๋องนี่ต้องการจะสื่อถึงอะไรในชุดนี้อย่างที่บอกเนี่ยก็จะง่ายๆเลยจะเห็นเนี่ยเรื่องราวของนี่หัวเสือคือทุกอย่างที่อุปกรณ์ในการทำชุดเนี่ยนี่จะบอกถึงพวก
ครงกระดูกของพวกสัตว์แล้วก็สิ่งมีชีวิตนะครับในนี้ทุกอย่างเนี่ยดอกไม้ใบไม้คือโลกเราจะสมบูรณ์แบบเต็มไปด้วยความสุขได้เนี่ยมันก็ต้องมีทั้งสัตว์มนุษย์พืชพันธุ์นาต่างๆรวมกันซึ่งออกมาเป็นโลกเพียงเนี้ยโลกที่จะมีความสุขได้ก็ต้องมีทั้งสัตว์ทั้งคนทั้งพืชพันธุ์ทั้งทุกอย่างเพียงเนี้ยชุดนี้จะบอกถึงเรื่องอันนี้คือตัวเปิดของแฟชั่นโชว์ที่นั่นเพียงเนี้ยตัวนี้จะบอกถึงทุกอย่างในโลกที่มีแสดงว่าในชุดเนี่ยนะคะก็คือจะการเป็นการบอกเล่าเรื่องราวทั้งหมดผ่านชุดผ่านการดีไซน์ออกมาเลยนะคะนี่คือชุดนี้นะคะวันจริงเนี่ยโหสาวดังจากสปป.ลาวเลยนะคะสาวคนนี้ไม่ธรรมดาจริงๆนะคะโอ้โหนี่คือน้องตุ๊กครับน้องตุ๊กเดี๋ยววาวน้องตุ๊กเดี๋ยววาวนะฮะต้องโพสท่าแบบนี้เลยใช่ไหมคะเป็นเสือไงใช่ไหมต้องมาตามคอนเซ็ปต์แบบว้าวเป็นเสืออย่างนี้เลยนะคะงานนี้ผ่านพ้นกันไปเมื่อไม่นานมานี้เองต้องครับเมื่อไหร่คะงานอันนี้จัดเมื่อวันที่2 อาทิตย์ที่แล้วใช่ใช่ค่ะใช่ใช่2 อาทิตย์ที่แล้วซึ่งสร้างปรากฏการณ์เลยให้ชาวโลกเนี่ยตื่นขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งกับการที่ เขาเรียกว่าธรรมชาติต้องมาดูแลและใส่ใจธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นต้นไม้ไม่ว่าจะเป็นสัตว์ป่าและซิกเนเจอร์เดี๋ยวเราจะบอกเล่านะว่าทำไมถึงบอกว่าเป็นซิกเนเจอร์และทำไมคนถึงตื่นขึ้นมาดูแลเรื่องของสัตว์ป่าอีกเพราะเสือดำโดยเฉพาะเลยนะคะมาท่านที่2กันบ้างค่ะแนะนำตัวนิดนึงค่ะสวัสดีค่ะชื่อชมิดาวันเดลูค่ะชื่อเล่นชื่อเดน่าค่ะอ๋อสามารถสปีกไทยได้ได้ค่ะโอ้โหอายุเท่าไหร่แล้วลูกตอนนี้14ค่ะอายุ14 14อ๋อ14แต่ว่าสามารถเดินแบบได้อย่างมืออาชีพเลยถามพี่ป๋องต่อเลยชุดนี้ต้องการสื่ออะไรคะเพราะเหมือนแบบเป็นแบบรากไม้หรืออะไรเลยอ่ะใช่อันนี้จะเริ่มมาเป็นเรื่องของเรื่องราวของดอกไม้แล้วก็จะมีเกสรมีดอกไม้มีความสดชื่นสดใสของเรื่องของธรรมชาติมากขึ้นก่อนที่จะไปปิดท้ายด้วยฟินาเล่ก็จะเริ่มเล่าเรื่องแล้วว่าต้นไม้ใบไม้ความสมดุลอะไรมันเกิดขึ้นได้ยังไงอะไรแบบนี้ครับนี่ชุดนี้ก็คือชุดนี้เลยก็คือชุดนี้นะคะก็เป็นนางแบบที่สปป.ลาวใช่ถูกต้องครับผมสาวคนนี้ก็โด่งดังเช่นกันนี่เขาก็มีคอนเซ็ปต์ของเขานะทุกอย่างก็จะเป็นธรรมชาตินอกจากสื่อถึงสัตว์เสือแล้วก็ยังมีแบบดอกไม้พันไม้ต่างๆอีกหนึ่งชุดที่เป็นสีทองอยู่ฝากฝั่งอู้เลยค่ะ ชุดนี้เดี๋ยวให้น้องแนะนำตัวนิดนึงนะคะอันนี้ก็สไตล์เอเชียนลุคหน้าตาแบบไทยๆด้วยเช่นเดียวกันสวัสดีค่ะชื่อธีรภาดาธรรมลุงค่ะค่ะชื่อเล่นชื่อเอนิวค่ะน้องเอนิวน้องเอนิวอายุเท่าไหร่คะปีนี้เอนิวอายุ16ปีละค่ะนี่เด็ก16เหรอใช่ค่ะเก่งจังเลยแต่ละคนนี่พี่ป๋องมองขาดมากๆหน้าเป็นแบบนางแบบมากๆเลยนะคะถามถึงคอนเซ็ปต์ชุดหน่อยค่ะพี่ป๋องอันนี้พี่ป๋องไม่ต้องใช้ไมค์ได้ยังไงโอเคไอ้ก็จะพูดถึงเกี่ยวกับเทือกเขาภูเขาลำนาวไผ่ว่าจะมีความว้าวความโค้งของภูเขาเนินเขาแล้วก็มีความเรียกว่าระดับของแม่น้ำอะไรอย่างเงี้ยน้ำตกอย่างเงี้ยครับก็จะมีความเป็นมิติแบบนั้นไปเป็นภูมิประเทศนะมีภูเขามีน้ำตกมีความสวยความงามอยู่ตรงนั้นด้วยนะคะแต่ก็ต้องบอกว่าแฟชั่นเซตเนี้ยค่ะพี่ป๋องขาทำไมถึงสะท้อนเห็นสีทองค่อนข้างเด่นคะต้องบอกเลยว่าเมืองไทยเป็นเมืองทองใช่ไหมและที่สำคัญสุวรรณภูมิและที่สำคัญตัวเองก็เข้าตัวเองหน่อยนึงก็คือนามสกุลทองเนตร ก็เลยเป็นที่มาคือถ้าความสุขที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยมันจะต้องเกิดขึ้นในความสุขของแผ่นดินสยามประเทศก็จะเป็นสีทองเนี่ยผมเลยมองดูว่าจริงๆแล้วเนี่ยพอเรามีเงินมีทองก็จะมีความสุขค่ะใช่นี่แหละสีทองก็เลยเป็นสีที่แบบโดดเด่นนะคะถือว่าเป็นสีที่แบบมันสื่อถึงความเป็นไทยอ่ะอะไรอย่างนี้แล้วก็สื่อถึงความเป็นพี่ป๋องด้วยอ่ะแต่ว่าชุดนางแบบคนต่อไปอันนี้เริ่มจะเป็นสีดำสีแดงอันนี้ต้องการจะสื่ออะไรกับชุดนี้คะเดี๋ยวให้น้องแนะนำตัวก่อนกันนิดนึงค่ะโอเคค่ะเพียงระวีธมรค่ะชื่อเล่นชื่อเพียงค่ะน้องเพียงพี่ป๋องแนะนำนิดนึงส่วนตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวฟินาเล่และก็จะบ่งบอกแต่ตอนที่ฟินาเล่จะออกมาเนี่ยจะมีผู้ชายด้วย2 คนซึ่งจะกำลังอันนี้จะชี้ชัดแล้วว่าทุกอย่างที่มันดำเนินมาเนี่ยมันเป็นป่าไม้ใช่ไหมมันสวยงามแต่มีอยู่วันหนึ่งที่มีกลุ่มคนที่เป็นผู้ชายเข้าไปในบริเวณพื้นที่นั้นแล้วสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือสีแดงก็คือทำให้สีทองทั้งหลายเนี่ยเริ่มกลายสีเป็นสีแดงเกิดโศกนาฏกรรมในป่านั้นแล้วสิ่งที่มันเกิดขึ้นมีสีดำสิ่งที่เราทำได้ตอนนี้คือเราเต็มที่แค่ไว้ทุกข์ให้เขาคือมันเป็นเรื่องแบบใช่ทำให้เกิดเรื่องราวคือแทนที่จะแบบมีความสุขยาวนานไปแต่สุดท้ายก็ผืนแผ่นดินก็
มีเลือดเกิดขึ้นสีแดงคือเลือดใช่ซึ่งแฟชั่นโชว์วันนั้นค่ะคุณผู้ชมครับพี่บุ๋มปนัดดานะคะตัวแม่ของเราค่ะคุณแม่ของเรานะคะก็ไปถ่ายทอดเรื่องราวนะคะผ่านชุดผ่านแฟชั่นโชว์ในเซตนี้นะคะแล้วก็ต้องบอกเลยค่ะหลังจากนั้นค่ะหลายๆคนก็พูดถึงอย่างมากนะคะว่าโอ้โหมันเป็นเรื่องราวที่มันสะท้อนปัญหาสังคมจริงๆสะท้อนเรื่องราวที่เกิดขึ้นตามหน้าหนังสือพิมพ์จริงๆหลังจากนั้นค่ะก็มีการเดินแฟชั่นโชว์ด้วยพี่ป๋องเลยนะครับเป็นการปิดท้ายฟินาเล่อีกทีนึงกับชุดนี้เลยชุดนี้เลยตั้งใจมากแล้วก็อยากจะบอกกับในฐานะที่เราทำงานตรงนี้ผ่านสื่อตรงนี้ด้วยคำพูดนี้ทั้งนี้เลยShoot us with cameras not gun ก็คือต้องการจะบอกว่ายิงฉันด้วยกล้องสิอย่ายิงด้วยปืนอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะใช่แล้วเนี่ยเราเลือกที่จะรักในสิ่งที่เป็นอยู่ด้วยการถนอมเขาด้วยแฟชด้วยอะไรก็แล้วแต่แต่อย่าไปทำร้ายกันเลยเพราะทุกชีวิตเนี่ยถ้ามองในมุมกลับกันถ้าเราไปทำแบบนี้กับเขาเชื่อว่าตัวเราเองก็คงเสียใจไม่แพ้กันใช่กูเข้าใจที่ป๋องเลยนะจริงๆเรายังรักชีวิตเราเราคงไม่ยอมให้ใครมายิงหรือฆ่าเราเสือก็เช่นเดียวกันเพียงแต่เขาพูดไม่ได้พูดไม่ได้สู้ก็ไม่ได้ไม่รู้จะไปไหนเพราะถูกเลี้ยงไว้ที่นั่นและสุดท้ายก็มีคนกลุ่มหนึ่งเข้าไปโดยที่อาจจะที่บอกทุกคนรู้กันดีมันหนีไม่ได้ก็เหมือนกับอยู่ในกรอบอะไปตรงไหนก็ต้องตายอยู่ดีใช่ใช่เลยอยากจะได้ความเสมอภาพความที่อยากได้รักกลับคืนทั้งเองเรียกร้องให้ทุกคนรักป่ารักธรรมชาติรักสัตว์เพราะทุกอย่างคือธรรมชาติที่อยู่รอบตัวเรานั่นเองนะคะเนี่ยแหละก็เรียกว่าสะท้อนถึงความสำคัญสะท้อนถึงปัญหาที่มันเกิดขึ้นจริงๆนะคะทรัพยากรธรรมชาติตอนนี้ถูกทำลายไปเยอะมากๆสัตว์ป่าถูกทำลายไปเยอะมากๆนะคะด้วยน้ำมือมนุษย์นั่นเองแฟชั่นโชว์เซตนี้ถือว่าเป็นการบ่งบอกหรือว่าสะท้อนให้เห็นเลยนะคะว่าวิวัฒนาการความสวยความงามของธรรมชาติจนไปถึงมนุษย์ที่ทำลายชื่อแฟชั่นโชว์เซตนี้ชื่อว่าตรงๆเลยครับนี่แหละที่เขียนข้างหลังตามชื่อนี้เลยนะคะนั่นคือชื่อ The Sweet Camellas Not Guns นั่นเองนะคะความหมายตรงๆคือถ้าจะยิงน้องๆยิงพี่ป๋องยิงด้วยกล้องอย่ามายิงด้วยปืนถึงฉันไม่ใช่เสือใช่ไหมเพราะฉันก็กลัวหรือแม้จะเป็นเสือหรือเป็นสัตว์อะไรก็ตามแต่ทุกคนไม่อยากตายนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องให้เกียรติซึ่งกันและกันด้วยก็ถือว่าอาจจะเป็นเสียงเล็กๆแต่ว่าเป็นภาพที่ยิ่งใหญ่ที่สะท้อนให้คนไทยทั้งประเทศได้ตระหนักถึงความสำคัญจริงๆว่าหลายคนก็เข้าใจปัญหานี้อยู่เนาะก็ร่วมกันรณรงค์คนละนิดละหน่อยในมุมของเราได้ทำได้ช่วยเหลือได้ทำให้ทุกคนตระหนักก็ภูมิใจแล้วก็ดีใจแล้วโอ้ดีใจทำให้ป๋องด้วยเหมือนกันนะคือจริงๆแล้วอู้มีความรู้สึกว่าลึกซึ้งมากกับคำใช้กับการใช้ศิลปะในเรื่องของการออกแบบชุดหรือว่าการครีเอทการเดินแบบหรือแฟชั่นเนี่ยมาเป็นแบบเสียงเล็กๆที่สะท้อนให้เห็นแบบต้องตระหนักถึงตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะไม่อยากคนที่เพิกเฉยหรือคนที่ไม่สนใจก็ไม่สนใจเลยอาจจะแบบสนใจหน่อยเถอะนี่ดูส่วนหนึ่งทำไมดึงพี่บุ๋มไปร่วมงานนั้นทำไมถึงดึงพี่บุ๋มใช่ไหมต้องบอกเลยว่าก็ต้องพี่บุ๋มนั่นแหละ ถึงจะเหมาะค่ะใช่เขาเป็นเรียกว่าไงเดี๋ยวเป็นสิ่งเป็นเรียกว่าเป็นผู้หญิงเก่งผู้หญิงเก่งและเป็นเหมือนกับสิ่งที่ที่เราเคารพด้วยมาเป็นผู้หญิงที่สู้จริงๆสู้เพื่อความถูกต้องใช่เป็นกระบอกเสียงสำคัญเลยนะฮะของคนไทยทั้งประเทศของคนไทยทั่วโลกเลยก็ว่าได้เขาเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งพลังสตรองนะคะของคุณบุ๋มปนัดดานั่นเองค่ะแล้วก็ต้องบอกแบบนี้ค่ะว่าแฟชั่นโชว์นะฮะชุดเหล่านี้ไม่ได้มีเพียงแค่นี้ซึ่งในงานในวันนั้นเนี่ยพี่ป๋องขนชุดไปเยอะมากๆขนไปจำนวนกี่ชุดคะรวมไปเสร็จแล้ว20ชุดครับโอ้ไปเยอะมากเลยขนข้ามน้ำข้ามทะเลไปนะฮะเพื่อไปที่ปปลาวนะคะและการตีโจทย์แต่ละครั้งแต่ละชุดถือว่ายากมากๆพอสมควรจะทำยังไงให้คนเขาเรียกว่าไงเดียวเข้าใจเนี่ยก็ระดับนึงอยู่แล้วแต่จะไปยังไงให้มีความหมายให้มีความทรงจำดีๆกลับมาทั้งเขาและเราใช่หลายๆคนมองว่าชุดหรือว่าแฟชั่นโชว์ต่างๆเนี่ยนะคะการดีไซน์เสื้อผ้าไม่มีพรมแดนจริงไหมคะจริงครับถูกต้องเลยเพราะว่าการดีไซน์สำหรับป๋องเนี่ยผมถือว่าอย่างที่บอกผมไม่ได้เรียนมานะเพราะเนี่ยสิ่งที่ป๋องทำผมถือว่าผมทำงานศิลปะแล้วทำศิลปะที่ตัวเราเองอยากทำและอยากให้โลกรับรู้ว่าสิ่งที่เราทำตั้งใจเนี่ยมันเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้นะแล้วผมเชื่อว่ากรอบของแต่ละ
ประเทศจะเริ่มเปิดรับกันมากขึ้นมีอิสระมีเสรีในการออกแบบการครีเอทงานนั่นเองฟีดแบ็กบ้างดีกว่าค่ะไปครั้งนี้ที่สปป.ลาวฟีดแบ็กเป็นยังไงบ้างกับแฟชั่นโชว์ในครั้งนี้ก็เกินความคาดหมายเพราะตอนแรกก็ไม่คิดว่าจะแบบไม่รู้ว่าเขาจะรู้เรื่องราวพวกนี้แล้วพอแค่เราหันหลังทุกคนก็เก็ตเลยแล้วก็คือแบบโอ้โหเซอร์ไพรส์มากแบบเรียกเสียงกรี๊ดกราวเลยทั้งฮอลล์แบบเราตกใจมากจนแบบเฮ้ยแล้วก็จะมีบางคลิปบางวิดีโอที่แบบเขาแอบถ่ายแล้วเขาไปเหมือนแบบดูคอนเสิร์ตเขากรี๊ดจนแบบว่าเฮ้ยนี่เขาดูแฟชั่นโชว์แล้วเขาดูคอนเสิร์ตอะไรอย่างเงี้ยจนเราก็คนทำงานภูมิใจนะครับที่แบบว่าแล้วตรงที่โชว์เราเนี่ยไม่มีใครขยับไม่มีใครลุกขึ้นจากเก้าอี้เลยนี่เป็นอะไรที่เรารู้สึกว่าเราภูมิใจมากเพราะว่าเราโชว์เราจะอยู่ท้ายๆแล้วเพราะมันมีถึง16โชว์อ๋อมี16โชว์ด้วยกันเราเป็น1ใน16แล้วอยู่ท้ายๆแต่คนยังตั้งใจดูใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยบางคนบางโชว์เนี่ยเขาก็ลุกไปห้องน้ำอะไรบ้างแต่ว่าพอโชว์เราเนี่ยรู้สึกว่าเฮ้ยทุกคนไม่ขยับแล้วทุกคนยกโทรศัพท์ขึ้นมาเพื่อที่ถ่ายผลงานของเราอันนี้เราภูมิใจมากที่เขาเก็บบันทึกผลงานที่เราตั้งใจทำแต่ถ้าสมมติว่าไม่มีใครสนใจเนี่ยอันนี้ก็จะนิดนึงอะเนาะแต่นี่เขาแบบค่ะแต่ในทั้ง16ห้องเสื้อก็รู้จักกันเพราะคือคนไทยด้วยมีคนไทย6ห้องเสื้อและอีกที่เหลือก็จะเป็นของต่างประเทศของลาวด้วยอย่างเงี้ยครับมีอินเดียมีลาวมีอย่างเงี้ยไปโซนเอเชียแล้วแอบไปส่องใน Instagram ของพี่ป๋องนะคะซึ่งมีหลายๆคนเนี่ยมาคอมเมนต์บอกว่าห้องเสื้อซีเบทเนี่ยขโมยซีนห้องเสื้อทั้ง16ห้องเสื้อเลยเพราะว่าได้รับเสียงกรี๊ดและการตอบรับดีสุดๆอันนี้จริงไหมคะหรอเห็นมีคนมาคอมเมนต์หลายคนเลยนะคะจริงๆก็ไม่ได้ตั้งใจแย่งซีนนะแต่ก็อาจจะเพราะว่าการสื่อออกไปทางผลงานแล้วก็เราเคยไปมาแล้วไงแล้วก็หลายๆแบรนด์เนี่ยอาจจะยังไม่เคยไปอาจจะไปปีแรกเพราะเนี้ยส่วนหนึ่งก็เราก็จะมีฐานแฟนคลับอยู่ที่นั่นด้วยแล้วก็ผลงานเราอาจจะชัดเจนในส่วนของลักษณะแล้วก็แบบอย่างเงี้ยก็เลยเป็นที่ทุกคนรอดูค่ะใช่แต่เราเห็นแล้วก็รู้สึกแบบตื่นตาตื่นใจคือเมื่อกี้ภาพที่ดูคลิปที่อัดมาก็สวยแล้วพอยิ่งดูตัวจริงคุณผู้ชมต้องดูตัวจริงนะชุดสวยมากละเอียดมากจริงๆแต่เนี่ยแหละคือคำว่าป๋องซีเบตนะคะแต่ว่าถามนิดนึงว่ากว่าจะเป็นซีเบตไทยแลนด์ครับผมมันต้องใช้ความพยายามมันต้องผ่านต้องเจออะไรมาบ้างกว่าจะมีวันนี้ได้มันก็ผ่านมาหลายๆอย่างอุปสรรคหลายๆอย่างแล้วก็วาระหลายๆวาระนะครับก็โชคดีที่ผ่านมาได้ด้วยดีครับไม่ใช่อะไรหลายๆอย่างนะครับก็ทำมาเยอะเหมือนกันกว่าจะมาเป็นวันนี้ได้ก็เรียกว่าเหนื่อยพอสมควรนะเหนื่อยแต่ก็สู้ถ้าจะคุยเรื่องซีเบทไทยแลนด์นะฮะเราต้องนั่งคุยกันยาวๆเลยรวมไปถึงค่ะว่าชีวิตความเป็นมากว่าจะเป็นป๋องซีเบทนะรวมไปถึงแรงบันดาลใจในแฟชั่นโชว์ในแต่ละเซตการทำงานเบื้องหลังของดีไซเนอร์อย่างป๋องซีเบทเนี่ยต้องทำอย่างไรบ้างวันนี้เราจะมาล้วงลึกกันนะฮะถูกต้องแล้วนะคะแต่ว่าวันนี้ค่ะเราก็ต้องขอบคุณนะคะนางแบบทั้งหมดเลยนี่เป็นแบบน้องๆวัยละอ่อน14 15 16เองนะคะขอบคุณด้วยไม่ว่าจะเป็นน้องวิภาดาอินแก้วฝั่งนู้นเลยนะคะ Miss Tourism Beauty of Asia 2018นี่เป็นรางวัลระดับโลกเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยนะคะขอบคุณด้วยอีกหนึ่งท่านค่ะน้องเดน่านะคะชนิดดาวอนเดลูนะคะน้องเพียงระวีธรรมบวรค่ะน้องธีรภาดาธรรมบำรุงทั้ง4ท่านถือว่าเป็นนางแบบที่แบบว่าวัยใสแต่ว่าทุกคนเนี่ยตั้งใจทำเต็มที่ถ่ายทอดเรื่องราวอารมณ์ของชุดที่พี่ป๋องออกแบบมาแบบสุดๆเลยจริงๆนะคะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาพูดคุยกับพี่ป๋องซีเบทกันต่อยังมีอีกหลากหลายเรื่องราวกว่าจะมามีวันนี้ของพี่ป๋องซีเบทนั้นจะมีอะไรผ่านร้อนผ่านหนาวอะไรมาบ้างติดตามได้ในช่วงหน้ากับช่วงคนดังขอโชว์เจอกันช่วงหน้าค่ะThank you.
I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. Andสู้กับสารพิษต่างๆที่คุณดื่มยกแล้วยกเหล้าตับยกแล้วยกเบียร์ตับตับตับยกแล้วยกเหล้าตับ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 ก็เหมือนได้พักยกนาน3เดือนเพราะตับเป็นอวัยวะในร่างกายที่สามารถฟื้นฟูและซ่อมแซมเซลล์ได้ด้วยตัวเองให้ดีขึ้นตับดีขึ้นตับดีขึ้นเชื่อเลยครับถ้าพักจริงเข้าพรรษานี้พักตับพักยกคุณผู้ชมคะเมื่อสักครู่นี้เราก็ได้ติดตามชมแฟชั่นของพี่ป๋องไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่าณวันนี้เนี่ยอย่างที่บอกพี่ป๋องมาทั้งทีเราก็ต้องมาเจาะลึกเรื่องราวของพี่ป๋องเพราะว่าถือว่าเป็นดีไซเนอร์หนึ่งคนที่ชีวิตไม่ธรรมดาปกติคุณแม่คิดว่าการที่จะมาเป็นดีไซเนอร์ระดับแถวหน้าของเมืองไทยก็ต้องเรียนมาถูกไหมคะก็ต้องเรียนรู้นะคะรวมไปถึงเนี่ยเขาจะต้องบอกแบบนี้ค่ะว่าต้องจบดีไซเนอร์ต้องจบมหาวิทยาลัยดังต้องจบจากต่างประเทศนะถึงจะมาเป็นดีไซเนอร์แถวหน้าระดับประเทศแต่ผู้ชายคนนี้ไม่ธรรม
ธรรมดาจริงๆเขาเรียกว่าเป็นการเรียนรู้จากความรักที่ตัวเองชื่นชอบและหลังจากนั้นค่ะใช้ประสบการณ์ตรงทั้งหมดในการถ่ายทอดออกมาเป็นดีไซเนอร์ออกมาเป็นแฟชั่นที่สวยงามได้ใช่สุดยอดจริงๆปกติแล้วมีคนระดับโลกหลายคนไม่ได้จบสูงๆนะแต่ประสบความสำเร็จในชีวิตพี่ป๋องก็เช่นเดียวกันแต่ว่าเรื่องราวชีวิตจะเป็นอย่างไรวันนี้ต้อนรับอีกรอบนึงนะคะชื่อเต็มๆเลยพี่ป๋องณรงค์วิทย์ทองแน่นะคะเจ้าของห้องเสื้อชื่อดังซิเบตไทยแลนด์นั่นเองสวัสดีค่ะอีกรอบนึงเราต้อนรับคุณแม่อันนี้นางแบบอีกหนึ่งคนเลยนางแบบมาจากสปป.ลาวโดยเฉพาะเลยทีเดียวนะเดี๋ยวไว้แบบงานต้องไปเดินแบบพี่ป๋องตกเครื่องมาก็เลยมาใช่ใช่เรื่องถามพี่ป๋องคือพี่ป๋องเนี่ยข้ามบอร์ดอยู่ในวงการของการเป็นดีไซเนอร์แฟชั่นอะไรอยู่แล้วแต่ว่าอย่างที่อุ้มบอกบางคนเขาต้องเรียนมาก่อนจบระดับสูงนั่นนู่นนี่ถึงจะมาทำงานได้พี่ป๋องไม่เคยเรียนด้านนี้มาก่อนจริงหรือไม่คะจริงครับไม่เคยเรียนเลยไม่เคยเรียนเลยแล้วทีนี้เทคนิคการเวลาเขาเรียกสเก็ตใช่ไหมคะเวลาจะออกมาในแต่ละรูปอะไรอย่างเงี้ยค่ะสเก็ตของป๋องเนี่ยก็จะไม่เหมือนสเก็ตที่คนเขาเรียนกันผมจะติดจากการเรียนศิลปะก็คือจะเป็นการวาดภาพเหมือนหรือการวาดภาพแบบนั้นมากกว่าเพราะนี่เวลาที่เราสเก็ตเนี่ยคนอื่นก็สเก็ตนะพวกคนที่เป็นดีไซเนอร์ก็จะสเก็ตคร่าวๆจะเป็นหุ่นออกมาเป็นขาเป็นอะไรอย่างเงี้ยแต่เราวาดเหมือนชุดที่จะออกมาเลยไงอ๋อใช่แล้วจะรู้ว่าดีเทลตรงนี้คืออะไรคือลูกค้าจะเห็นปุ๊บแล้วรู้ปั๊บเลยว่าอ๋อจะเป็นแบบนี้แบบนี้นะคือไม่เคยเรียนในเรื่องการเป็นดีไซเนอร์แต่ว่ามีความรู้ความเชี่ยวชาญในเรื่องการวาดรูปเหมือนเป็นคนที่เก่งศิลปะมากอ๋อได้เกรด A ตลอดอ๋อหมายถึงชอบศิลปะเวลาประกวดวาดรูปอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยคะพี่บอยก็เวลามีงานสุนทรภู่ก็จะชนะวาดภาพตลอดอะไรอย่างงี้แล้วก็เวลาที่เรียนหนังสือตั้งแต่ประถมยันมัธยมก็จะได้เกรด A A บวกตลอดในศิลปะแต่ถ้าย้อนกลับไปประถมเนี่ยศิลปะส่วนใหญ่ก็จะเป็นวาดทิวทัศน์ต้นไม้ใบหญ้าถ้าเป็นส่วนใหญ่ก็ไม่มีการวาดภาพแฟชั่นแบบนี้นี่ค่ะใช่ใช่ไม่มีไม่มีแต่เราจะอารมณ์ของการใช้สีการใช้เส้นพวกนี้มันจะยังมีอยู่น้ำหนักเส้นน้ำหนักสีใช่การวาดต้นไม้ก็ไม่ใช่เราก็จะไม่วาดเหมือนเด็กชาวบ้านที่วงๆไปนะก็จะมีใบมีกิ่งมีรากมีอะไรอย่างนี้ออกมาซึ่งมันก็จะแตกต่างจากคนที่วาดภาพทั่วไปค่ะเคยประกวดวาดภาพชนะตอนเด็กในเวทีไหนที่แบบดูอลังการไหมพี่บอกคือเราวาดภาพเฉพาะในโรงเรียนเราก็ถือว่าเราที่หนึ่งแล้วค่ะค่ะค่ะก็คือมีความละเอียดมากกว่าชาวบ้านอย่างคนอื่นเนี่ยเกิดให้วาดรูปต้นไม้ก็อย่างที่บอกก็อยากอย่างนี้ไปแต่พี่ป๋องไม่ได้วาดอย่างนั้นก็จะแบบลงรายละเอียดเพราะฉะนั้นมันก็เป็นพื้นฐานการที่จะมาเป็นดีไซเนอร์เพราะว่าชุดแต่ละชุดของพี่ป๋องคือดูแบบเวอร์วังอลังการมากเมื่อสักครู่นี้แล้วก็มีดาราคนในวงการมาใช้บริการกันเยอะจุดเริ่มต้นที่จะก้าวเข้ามาเป็นระดับแถวหน้าอย่างเงี้ยแล้วดาราเซเลบไว้วางใจเนี่ยมันเกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อไหร่คะพี่ก็ต้องย้อนไปอีกนะเมื่อหลายสิบปีที่แล้วถ้าไม่ได้รู้จักไม่ได้ชื่นชอบคริสติน่าอากิล่าขอพูดอีกทีนึงพูดถามอีกครั้งก็คงต้องตอบเหมือนเดิมว่าถ้าไม่ชอบที่นานเนี่ยก็คงไม่มีโอกาสรู้ว่าตัวเองทำเสื้อผ้าได้เพราะเราทำเสื้อผ้าเนี่ยเป็นของขวัญให้ที่นานเนี่ยวันเกิดแล้วพอเอาไปใส่จนเรารู้สึกว่าเฮ้ยผู้หญิงคนนี้ยอมรับในผลงานของเราแล้วเขาเป็นดาราซึ่งเขาใส่ของแบรนด์เนมก็ได้แต่เขาอ่านเรื่องเขาคิดในมุมนึงคือเขาเอาใจแฟนคลับแต่ก็ไม่ใช่เพราะว่าเสื้อที่เราทำไปเนี่ยมันมีแค่ตัวเดียวแล้วเขาใส่ออกอีเวนต์ถึง3อีเวนต์ซึ่งปกติดาราจะไม่ใส่ซ้ำแต่เขาสามารถแต่เขาใส่ได้3อีเวนต์เป็นชุดแนวไหนคะตอนนั้นพี่ป๋องเป็นเสื้อตัวเดียวที่ใส่ได้7แบบโอ้มันออกแบบคือเราเงินน้อยค่ะเราไม่มีเงินไปซื้อเสื้อเราตอนนั้นน่ะเรายังรับมาขายไปอยู่ก็ลองขีดเขียนลองวาดภาพแล้วก็ให้ช่างตัดแล้วก็เรามาขึ้นหุ่นปรับไปปรับเอ้ยมันใส่ได้7แบบนี่หว่าเพราะเนี่ยเราไม่รู้ว่า7วันเขาจะใส่ของเราวันไหนแบบไหนก็เลยเอาขึ้นหุ่นแล้วถ่ายรูปให้เขาดู7แบบแบบนี้เขาก็เอาไปเสร็จปั๊บสักพักนึงเขาก็ใส่มาแล้วก็ด้วยความปลื้มใจเลยเอารูปที่ตามสื่อทั้งหลายเนี่ยมาแปะที่ร้านณตอนนั้นก็ยังซื้อมาขายไปอยู่ทุกคนก็ถามหมดเลยว่าเสื้อสวยนะเราก็ต่อแบบยืดอกเลยว่าฉันออกแบบเองฉันออกแบบเองฉันทำให้คริสติน่ากิล่าอะไรเงี้ยคือคำว่าคริสติน่ากิล่าเขาสอนเรามันยิ่งใหญ่มากเราไม่รู้ใครคิดยังไงแต่ผู้หญิงคนนี้คือ Dancing Queen เป็นควีนบ้านเรารู้สึกว่าเขาคือที่สุดแล้วแหละของผู้หญิงอ่ะในปีพ.ศ.นั้นก็เลยลองโทรไปสอบถามผู้จัดการเพราะฉะนั้นยังไม่รู้เรื่องดาราถ้าเราทำให้เขาแล้วเนี่ยเราจะทำขายได้ไหมเขาอุ้ยไม่มาเลยสิไม่ยินดีเลยถ้าอะไรพี่ช่วยได้ก็ยินดีเลยก็เลยลองทำมา100ตัวภายใน1อาทิตย์หมดทำในแบบเดียวแบบเดียวกันแต่หลายสีลองดูก่อนเพราะต้นทุนก็แพงกับขายได้หมดเลยในภายใน100ตัวนะ
ึ่งเราก็รู้สึกโอ้โหมันขายได้นี่ค่ะก็เลยเริ่มหนึ่งเลยเนี่ยการทำธุรกิจแบบป๋องเนี่ยมันจะต้องหนีปัญหาคือการคือเราซื้อมาขายไปใช่ไหมค่ะยาที่เราขายอะไรดีๆเนี่ยก็มีคนไปเอาตามหนึ่งละสองการตัดราคาค่ะอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่เราเบื่อมากขายสัวขาย500อันนี้ขาย200เงี้ยจบเลยนะเราก็ไม่ได้แล้วนะเราก็ไม่เอาดีกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยคิดว่าเอ้ยจริงๆเนี่ยตัวเราเองก็มีคนยอมรับในความสามารถของเราเราก็เลยเริ่มออกแบบจากเสื้อเป็นกางเกงเป็นกระโปรงไปเรื่อยๆจนวันนึงลูกค้าก็บอกว่าน้องไม่มีชุดออกงานบ้างเหรอก็เริ่มทำชุดสั้นพอชุดสั้นเสร็จน้องไม่มีชุดยาวเหรอชุดสั้นก็ได้กำไรเท่านี้พอชุดยาวซื้อผ้าอีกประมาณ70บาทแต่ได้กำไรอีกหลายร้อยอะอะไรแบบเนี้ยอ๋อจุดเริ่มต้นมันมาจากชุดแฟชั่นแล้วมาจากไม่ได้หวังอะไรเลยคือชอบคริสติน่าเท่านั้นเองอยากจะอยู่เป็นแฟนคลับก็อยากจะให้เขาอยากจะอยู่ใกล้ๆผู้หญิงคือแรกๆประมาณว่าชุดแฟชั่นที่แบบว่าวัยรุ่นใส่ใช่ก็คือมันซื้อมาขายไปง่ายๆกำไรก็ไม่ได้เยอะมากไม่ได้เยอะมากเลยแต่พอเริ่มเป็นชุดออกงานทีนี้ก็เริ่มมีกำไรเข้ามาละเริ่มเห็นว่านี่คือธุรกิจแล้วเพิ่งรู้ว่านี่คือธุรกิจว่าสิ่งที่เราทำนี่มันแปรเป็นเงินได้ค่ะเท่านั้นเองก็เลยเริ่มจากการปรับเปลี่ยนจากเสื้อผ้าทั่วไปเป็นชุดราตรีค่ะแล้วเราก็จับต้องเม็ดเงินที่เราไม่เคยจับได้ชัดเจนขึ้นซึ่งพี่บอกไม่เคยเรียนในเรื่องการดีไซเนอร์ทีนี้พี่บอกมองภาพบอกได้ยังไงว่าเสื้อมันต้องออกมาในลักษณะแบบไหนโครงเสื้อเป็นยังไงเนี่ยแล้วใช้อย่างเวลาเราตัดชุดราตรีถูกไหมคะมันต้องตัดรายละเอียดยังไงรายละเอียดมันยังไงพี่บอกต้องมาเรียนเพิ่มไหมคะอันนี้ไม่ได้เรียนเลยแต่อาจจะต้องบอกว่าโชคดีที่ตัวเองเนี่ยเวลาที่ค้าขายมาเนี่ยเจออุปสรรคเจอปัญหากับตัวเองเพราะบางคนเนี่ยเขาเอาบางทีคนเจอปัญหาเพราะเอาช่างมาแก้งานแต่เราเป็นคนที่แก้หน้างานจะรู้ว่าลูกค้าคนผอมคนอ้วนมีจุดบกพร่องตรงไหนอะไรยังไงแบบเนี้ยเพียงเนี้ยสิ่งเหล่านี้เลยบอกว่าเราควรจะปรับตรงไหนก็เลยเข้าใจในรายละเอียดของเสื้อผ้าได้สามารถจับเก็บจับเข้าเพิ่มเติมตรงไหนได้หมดใช่ก็เป็นอะไรที่ทำงานค่อนข้างจะรวดเร็วนี่เวลาตัดพี่บอกจะต้องมีวาดโครงใส่กระดาษแข็งแล้วมาทาผ้าหนึ่งก่อนไหมฮะไม่ต้องเลยหรอเปลืองเงินซื้อกระดาษเพราะว่าถ้าเราไปเรียนเนี่ยมันก็จะมีเป็นแบบเป็นแพทเทิร์นใช่แพทเทิร์นออกมาว่าอ่ะอย่างเช่นชุดราตรีขอบปกก็ต้องวาดออกมาแล้วก็ตัดตามปกอะไรเงี้ยใช่เราก็แอบคิดเหมือนกันนะเราก็อยากจะเป็นเหมือนคนอื่นเขาอยากจะทำเหมือนเขาอยากคิดจะไปเรียนเพิ่มแต่คิดว่าถ้าตัวเองไปเรียนเพิ่มอาจจะทะเลาะกับอาจารย์ที่สองก็เลยความคิดไม่ตรงกันถ้าเราเหลือขั้นไปแล้วอันนี้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงใช่ไหมประสบการณ์จริงผ่านมาเยอะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าจริงๆการออกแบบแฟชั่นมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเหมือนกันการที่จะแบบออกแบบให้โดนใจผู้เช่าหรือว่าโดนใจแบบว่าลูกค้าอย่างเงี้ยจะต้องมีการคิดออกแบบอะไรยังไงหนึ่งเลยเนี่ยพอเรารู้ว่าผู้หญิงคนนี้เป็นคนผอมขายาวเอวยาวหรือขาสั้นเราจะรู้แล้วต้องทำยังไงเพราะอย่างที่บอกเราเจอปัญหาเนี่ยมาตลอดชีวิตที่ทำงานมาผู้หญิงคนนี้ท้องท้องโยภาษาบางคนก็เรียกหลังหักบ้างขาเป็นปล้องบ้างอะไรที่จะปิดและจุดเปิดเผยจุดที่เด่นของเขาแล้วปิดจุดบกพร่องมาถึงหาจุดเด่นจุดด้อยของคนคนนั้นที่เป็นลูกค้าเราใช่คือคนเดินเข้ามาเราจะรู้เลยว่าคนนี้บกพร่องตัวนี้นะจุดเด่นคือตรงนี้ทำนมมาแต่นมขึ้นไปอยู่รักแร้แต่ไม่อยู่ชิดกันอย่างเงี้ยจะทำยังไงให้เขาโชว์ตรงที่เขาตั้งใจทำมาแต่มันไม่สวยให้มันดูดีขึ้นเท่านั้นเองแล้วเราก็จะรู้ว่าพอเราทำไปกับสิ่งที่แก้ไขปัญหาโดยที่เขาไม่รู้ตัวเนี่ยอย่างผู้หญิงเนี่ยบางทีเป็นผู้หญิงก็จริงนะแต่ไม่รู้ว่าใส่ยกทรงอันไหนแล้วสวยจริงจริงค่ะเพราะงั้นเนี่ยเราทำงานตรงนี้มาเราจะรู้ว่าเขาใส่แบบนี้นะคับนี้นะแล้วจะสวยอกจะตั้งจะชูชันได้สวยอะไรเงี้ยเพราะงั้นเนี่ยเราจะรู้ว่าลักษณะคนแบบเนี้ยจะต้องใส่แบบนี้แล้วเพราะงั้นเนี่ยทิศทางของแฟชั่นเนี่ยเราอิงในปีพ.ศ.นั้นๆว่ามันไปในเฉดสีอะไรแล้วก็เฉดประมาณไหนแต่เนื้อสิ่งอื่นใดเราก็ต้องมองว่าเราอยู่กับคนไทยเราทำให้ลูกค้าคนไทยอันไหนที่ขายคนไทยทำแบบนี้แต่อะไรที่อยู่กับต่างประเทศที่ขายต่างประเทศเราจะทำแบบอีกแบบนึงเพราะเนี้ยซีเบตจะไม่เป็นอะไรที่จะไม่หยุดนิ่งไม่จำเจแล้วก็จะไม่เรียกว่าไงดีนะไม่อิงกระแสโลกมากเกินไปต้องดูกระแสคนไทยด้วยแล้วก็เป็นตัวเองให้มากที่สุดแนวนี้มันก็เลยเป็นจุดเด่นทำให้ลูกค้าเนี่ยเดินเข้ามาเราเยอะขึ้นเรื่อยๆเพราะว่ามันเป็นสไตล์ที่ไม่เหมือนใครและเป็นเอกลักษณ์ที่ดูเด่นในแบบของเขาอะไรเงี้ยใช่ใช่ทีนี้พอการที่พอพี่บอกมาทำแบบนี้เนี่ยค่ะแล้วลูกค้าต่างชาติเขาเริ่มรู้จักได้ยังไงครับพี่ต้องบอกเลยว่าเขารู้จักเราตั้งแต่สมัยตอนที่อยู่สยามเลยนะแล้วพอเสร็จแล้วด้วยความที่อย่างที่บอกเวลาเลือกทำงานเนี่ยมัน
ก็เหมือนกับเขาก็คอนติเนียไปเรื่อยเหมือนกับว่าเวลาที่เราทำงานอะไรดีๆแล้วเนี่ยเราเจอคนดีๆเราก็อยากจะคบต่อใช่ไหมเวลาทำงานถูกใจตอบโจทย์ลูกค้าแล้วบางทีไม่ต้องมาอีเมลมาสั่งก็ส่งไปก็จบแล้วเพราะฉะนี้พอแบบนี้ปั๊บด้วยสมัยก่อนมันก็ไม่มีการโฆษณาไม่มีเฟซบุ๊กอ่ะเนาะมันก็เป็นการบอกปากต่อปากเพราะฉะนี้ลูกค้าออนไลน์ที่ถึงเร็วมากเพราะฉะนี้ลูกค้าที่อยู่ได้ถึงทุกวันนี้ก็เพราะปากต่อปากจริงๆค่ะแต่ต้องบอกแบบนี้ค่ะว่าปัจจุบันนี้ห้องเสื้อหลากหลายห้องเสื้อก็ปิดไปก็เยอะร่มหายตายจากไปก็เยอะจุดยืนหยัดของซีเบทไทยแลนด์ที่เรายังคงยืนหยัดและเป็นจุดแข็งของร้านเราเลยคืออะไรครับพี่ป๋องงานเร็วมั้งทำงานรวดเร็วแล้วก็อย่างที่บอกของเราเป็นงานที่จับต้องได้ตรงที่เนื้อราคาคนมีเงินเท่านี้ก็ทำในเรทเท่านี้อยู่กับความจริงจะไม่หลอกลูกค้าและลูกค้าก็ไม่ต้องหลอกเราคือลูกค้ามีเงินเท่านี้นะทำเท่านี้อย่าคิดว่าตัวเองมีเงินเท่านี้แล้วไปเอาแบบหนูอยากใส่เหมือนไฮโซคนนี้ อยากใส่แบบนี้แต่คือสุดท้ายที่สุดก็ต้องมองกลับมาความจริงว่าเรามีบัดเจ็ตเท่านี้เอาเท่าที่เรามีแต่พี่จะทำให้มันใกล้เคียงที่สุดเท่าที่เราทำได้แต่ก็ต้องอิงความเป็นจริงท่านเองว่าเรามีบัดเจ็ตเท่านี้นะควรจะเป็นแบบนี้ไม่ควรจะเรียกว่าไงเนี่ยไม่ใช่เห็นบัตรแล้วก็เป็นลาตีถ้าอยากได้ปักเลื่อมไม่ควรให้ราคาที่ถูกจนเกินไปหรือพ่อค้านะคะก็โกงราคาจนเกินไปแล้วก็ต้องคอยเตือนลูกค้ากระซิบลูกค้าตลอดว่าอะไรที่มันไม่สวยเนี่ยก็ต้องบอกไม่สวยเลย อย่าไปบอกว่าเห็นเขามีตังค์เข้ามาเขาอยากจะตัดเขาแบบเอาเงินมาฟาดที่โต๊ะแบบนี้ปุ๊บอุ้ยอันนี้ก็สวยอันนี้ก็สวยคือตั้งใจขายไปบางทีลูกค้าเขาก็แบบอยากจะเทสเรานะว่าเฮ้ยเขาบริการเราจริงหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็คือจะเอาแต่เงินหรือเปล่าแต่จริงอ่ะของเราทำอย่างที่บอกเราเป็นแบบนี้มาตั้งแต่เปิดตอนที่ยังไม่เป็นชุดลาตินแล้วก็บอกนะซื้อกับเราไปตัดกับเราไปเนี่ยดูแลตลอดชีวิตของชุดของชิ้นงานคือหมายถึงว่าเวลาที่เอากลับไปแล้วพี่ผอมลงอ้วนขึ้นมาแก้ขยายเงี้ยฟรีไม่คิดค่าใช้จ่ายคือจริงๆแบบเป็นคนที่แบบใจกับลูกค้าหรือว่ามีจรรยาบรรณนั่นเองพอมีจรรยาบรรณมันจะอยู่ในอาชีพนั้นได้นานถูกไหมคะคือจริงๆแล้วจุดนึงเนี่ยหลายๆคนอาจจะมองว่าพี่ป๋องซีเบนระดับแถวหน้าของเมืองไทยฉันไม่กล้าไปเช่าชุดที่ร้านไม่จำเป็นคือคุณมีงบเท่าไหร่เดินเข้ามาคุยได้เข้ามาคุยได้ทุกวันนี้ชุดที่ร้านจะมีแบบไหนยังไงบ้างคะพี่ป๋องก็จะมีทั้งตอนนี้จะมีมากขึ้นด้วยเพราะทำตลาดมากขึ้นแต่ก่อนตอนแรกๆเมื่อย้อนไปเมื่อปีที่แล้วเนี่ยจะมีแต่ลาตีส่วนใหญ่เนาะมีชุดไปชุดราตรีที่ดาราออกงานก็จะมาใช้บริการเยอะแต่ตอนนี้ก็จะเป็นเริ่มจะทำเรื่องของสตรีทแวร์มากขึ้นให้คนที่บางคนที่มาอยากใส่ของเราเนี่ยไม่จำเป็นต้องซื้อชุดลาตีก็สามารถมาซื้อชุดอย่างเงี้ยเราใส่ชุดใบได้ใช้ชุดลองได้ใช่มาซื้อได้กำลังเริ่มทำแล้วครับเพราะว่าบางคนชอบมากอยากใส่ของพี่มากแต่หนูไม่ได้ใส่ลาตีอะไรเงี้ยก็เลยอยากจะทำตรงนี้เพิ่มแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยตอนนี้จะมีแพ็กเกจแฝดคุณแม่คุณลูกคือคุณแม่ใส่ลาตีแบบนี้ลูกก็จะใส่เหมือนกันเพราะลูกค้าถามเยอะมากจนเรารู้สึกว่ามันถึงเวลาแล้วแหละค่ะคุณพ่อคุณลูกเหมือนกันคุณแม่คุณลูกเหมือนกันก็เลยอยากทำตรงนี้ขึ้นมาด้วยค่ะเป็นคุณลูกกี่ขวบก็ได้กี่ขวบบางคนนะเด็กยังนั่งไม่ได้แม่เขาตัดให้เหมือนแม่เลยจริงจริงนี่ไงเป็นงานคู่ใช่แล้วเขาได้ถ่ายรูปกันอย่างเงี้ยใช่ใช่ลูกค้าส่วนใหญ่ของซีเบทเนี่ยเป็นกลุ่มไหนคะเป็นอาหรับอิมิเรตส์ครับเป็นพวกอาหรับแบบคลุมผ้าสีดำซะมากกว่าคือต่างชาติเลยต่างชาติเลย 90% โอ้เอาแล้วอย่างคลุมผ้าสีดำอย่างนี้เขาก็ปิดทั้งหน้าแล้วเขาตัดเป็นชุดลาตีแต่ชุดเขาต้องสวยใช่เวลาไปบ้านเขาก็ต้องเปิดใช่ไหมหรือว่าเขาจะเป็นปาร์ตี้เฉพาะผู้หญิงกับผู้หญิงใครจะไม่มีโอกาสได้เห็นเลยแล้วก็เวลาที่ป๋องตัดเนี่ยก็ต้องมีพนักงานผู้หญิงนะเข้าไปลองให้เขาถ้าเขาเคร่งๆเนี่ยเขาจะไม่ให้เราจับตัวกล้องอะไรเลยแต่เวลาที่เราเขาถลกผ้าดำเขาออกมาปุ๊บเนี่ยโอ้โหเลกกิ้งเป็นขนนกเอ้ยเป็นเรื่องเป็นแฟชั่นคือเขาออกงานบ้านเราได้เลยอ่ะแต่ว่านี่คือชุดอยู่บ้านของเขาแต่ก็แอบแค่ปิดอยู่ข้างในคือผ้าใต้ผ้าสีดำหน่อยใส่ชั้นจ๋าเลยแสดงว่าพี่ป๋องก็ต้องมีการศึกษาด้วยเพราะว่าวัฒนธรรมของแต่ละประเทศก็ไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันยากไหมคะกับการศึกษาแฟชั่นของแต่ละประเทศถามว่ายากไหมด้วยความที่เราเป็นคนที่เพียรพยายามเข้าใจมันก็เลยมองไม่เห็นความยากพยายามทำความเข้าใจพยายามศึกษากับสิ่งที่เขาต้องการและแก้ไขในสิ่งที่เขาอยากเป็นมันก็เลยถามหลายคนถามว่าเจออุปสรรคบ้างไหมเจอความอะไรเงี้ยบ้างไหมค่ะไม่เจอไม่เจอสำหรับ
เพราะไม่มองว่าเป็นอุปสรรคมองเป็นการเรียนรู้ไงเพราะว่าเราไม่มีครูนี่แหละคือครูของเราคือเป็นความคิดที่ดีมากคิดบวกอ่ะคือทุกคนเนี่ยหลายๆคนเจอปัญหาเนี่ยบอกว่ามันคืออุปสรรคก้อนโตของเราแต่พี่ป๋องมองว่าทุกอุปสรรคคือการเรียนรู้ใช่คือครูคือถ้าเผื่อเราไม่แก้วันนี้วันหน้าเราก็ไปต่อไม่ได้แล้วนะใช่ไหมถ้าไม่มีปัญหาเราก็จะแก้ไม่ได้ด้วยเพราะฉะนั้นยิ่งเกิดเร็วเราก็ยิ่งแก้ได้เร็วแล้วพอมีอีกก็สบายเลยมันอยู่ที่ใจมันอยู่ที่ความคิดที่เราจะเลือกมองอย่างนี้ใช่ไหมถ้ามองว่าเป็นปัญหาก็เป็นปัญหาแต่ถ้าเป็นช่างเขาจะไม่ทำนะถ้าเป็นช่างที่เรามีอยู่เนี่ยพอบอกว่าคุณป้าแก้ตรงนี้ให้หน่อยคุณลุงแก้ตรงนี้หน่อยหน้านี่แบบไม่อยากทำงานแล้วอะคือเขาชอบที่จะตัดใหม่อย่างเดียวเพราะฉะนั้นเหนือสิ่งอื่นใดเนี่ยการที่จะเป็นที่ผมยืนตรงนี้ได้เนี่ยผมบอกแล้วผมไม่ใช่แค่ไม่ได้เป็นแค่ไม่ใช่ดีไซเนอร์ค่ะค่ะคือผมเป็นแบบออริจินอลค่ะคือเลือกชิ้นงานเลือกวัตถุดิบสร้างงานออกแบบไปได้หมดเลยลองตัดเองหมดเลยทำทุกอย่างเองหมดไม่ต้องไปจ้างช่างนอกมาตรงประตูน้ำตัดให้ไม่มีเลยอินเคสถ้าสมมติว่างานด่วนหรือเราจะใช้ช่างแบบที่เรียกว่าอะไรนะช่างที่เราสนิทช่างสนิทหรือว่าเป็นช่างประจำใช่ไหมครับที่เขารู้ที่เขาสามารถตอบโจทย์ในสิ่งที่เราสั่งไปได้และเขาสามารถทำออกแบบมาในสิ่งที่เราบอกได้หมดเลยเท่านั้นเองจะไม่มีช่างประจำที่แบบมาจ่ายเงินเดือนเพราะเคยอย่างนี้มีเยอะไหมคะอย่างนี้ที่เขาสามารถพี่บอกว่าต้องเป็นแบบนี้แบบนี้แล้วทำตามที่พี่บอกพูดออกมาได้เพราะช่างบางคนพอเราสั่งอะไรไปทำไมได้ไม่เหมือนที่เราคิดอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีไม่เยอะนะแต่ว่าเหนือสิ่งอื่นใดอ่ะเราต้องทำให้ได้ทุกอย่างก่อนเพราะถ้าเผื่อเราทำไม่ได้ปั๊บเราก็ต้องไปง้อเขาหมดแล้วพอเขาทำไม่ได้มันก็คือเสียหมดเลยจริงๆเราต้องทำไม่ได้ก่อนใช่นี่คือเรื่องจริงนะคะและอย่างหนึ่งสำคัญมากๆเมื่อกี้พี่ป๋องบอกว่าจุดเด่นของร้านคือความเร็วในการตัดชุดแต่ละครั้งต้องใช้ระยะเวลาในการตัดประมาณเวลาระยะเวลาปกติเขาใช้การตัดชุดกันประมาณนานแค่ไหนคะอันนี้ผมก็ไม่มั่นใจว่าคนอื่นเขาตัดยังไงนะแต่เวลาที่คนอื่นมาตัดร้านป๋องแล้วเขาพอได้ยินระยะเวลาของเราเนี่ยเราจะค่อนข้างตกใจว่าได้แล้วเหรอเอาง่ายๆชุดราตรีอะมากกว่า2อาทิตย์เวลาจะประกวดทีนึงอะสองอาทิตย์หลายเดือนสองอาทิตย์ถึงหนึ่งเดือนแต่ร้านซีเบสไทยแลนด์ใช้ระยะเวลาตัดชุดแบบรวดเร็วที่สุดกี่ถ้าไม่ปักไม่อะไรก็ถ้าไม่ปักไม่อะไรก็ไม่กี่ชั่วโมงเร็วมากชั่วโมงเลยเร็วมากจริงๆเนี่ยแหละถึงจะเป็นผู้นำได้แต่นิดนึงเดี๋ยวก่อนที่จะมีการคอมเมนต์ชุดหนึ่งที่พี่ป๋องพึ่งพาไปเดินแบบที่สปอลาวก่อนหน้านี้ได้รางวัลมาด้วยเป็นรางวัลอะไรคะพระพิคเนตใช่เป็นรางวัลเบสดีไซเนอร์ใช่ในปีนั้นพูดถึงความภาคภูมิใจกับรางวัลนี้หน่อยค่ะต้องบอกว่าเป็นรางวัลที่ปรารถนาแล้วก็ใฝ่ฝันเพราะเราก็เคยได้แต่ชื่นชมหลายๆท่านที่รับรางวัลนี้แล้วทุกคนก็มีศักยภาพมีความสามารถหมดแล้วเราก็แค่วาดหวังไว้วันนึงอ่ะจะได้มีโอกาสได้แล้วก็ได้อุ้มพระองค์ท่านแล้ววันนั้นก็มาถึงแล้วแล้วก็รู้สึกโอ้ดีใจมากนี่แหละเป็นรางวัลอย่างความภาคภูมิใจนะคะทำให้มีแรงมีกำลังใจในการทำงานต่อแต่อย่างที่บอกว่าพี่ป๋องเป็นอีกหนึ่งคนที่มีมุมมองความคิดที่แบบคิดบวกมันก็เลยทำให้ปัญหาทุกอย่างที่เข้ามาเนี่ยมันไม่ใช่ปัญหาของพี่ป๋องแต่มันคือการทำให้เรียนรู้แต่นิดนึงค่ะขอเดี๋ยวเชิญนางแบบชุดนี้พี่เล็กซี่พี่โบกัสเป็นชุดที่ต้องบอกว่าไปเดินมาที่สปป.ลาวแล้วกระแสแบบเกรียวกรามากๆแล้วจะบอกว่าชุดนี้อะไรรู้ไหมโอ้ยขยับไปทางตรงนี้แล้วเมื่อวานอะไรรู้ไหมเมื่อวานที่พี่ออกงานอ่ะพี่ดูจากชุดนี้แหละจึงได้ออกมาเป็นแต่งหน้าแต่ผมแบบนั้นอ่ะอินสปิเรชันมาจากชุดนี้แหละที่เราให้ช่างดูเราไปหารูปพี่บุ๋มจากอินเทอร์เน็ตเราบอกเราอยากได้อย่างนี้แต่ว่าบังเอิญว่าเราหาไอ้เพชรไว้ตรงนี้ไม่ได้เราหาไม่ได้เราก็เลยบอกถ้างั้นเราซื้อกิฟต์แทนแล้วกันอะไรอย่างนี้เราคือสปิเรชันใช่ไหมใช่จะได้ไปหาซื้อแล้วมันไม่มีก็บังเอิญว่าจะได้จะใส่ผมแบบนี้แต่บังเอิญว่ามันร้อนก็เลยยีเก็บให้เราแค่นั้นเองนี่ได้อินสปิเรชันจากแม่บุ๋มใช่จากชุดนี้เลยเมื่อวานที่กำลังหาชุดแต่แบบไหนดีค่ะเฟซบุ๊กพี่ป๋องเด้งขึ้นมาเข้าไปเลยนี่คอนเซ็ปต์ของชุดนี้อย่างที่พี่ป๋องบอกไปนะคะว่ามีสีแดงก็คือสีเลือดข้างล่างคือรองเท้าใช่รองเท้ายาวอย่างนี้เลยเหรอคะใช่ยาวถึงเอวเลยโหนี่รองเท้านะใช่นะคะว้าวนี่คือรองเท้ากับรองเท้าเป็นกางเกงเลยใช่อย่างเงี้ยใช่คือรองเท้าไม่รองเท้าที่ใครก็ใส่ได้ไหม
เพราะว่ามันอันนี้ได้ไม่เชื่อโอ้แล้วการตัดเย็บนี่ค่อนข้างละเอียดมากนะคะผู้ชมค่ะคือมีเพชรนะคะรวมไปถึงมีเขาเรียกแอสเซสซอรี่ต่างๆคือการออกแบบเนี่ยค่ะพี่ป๋องขาว่าออกแบบว่าเราจะต้องเอาเพชรมาประดับตรงนี้หรือว่าจุดนั้นต้องมีการดีไซน์ยังไงคะส่วนหนึ่งก็ต้องดูว่าตัวแบบคือใครว่าตรงไหนจะปิดจุดบกพร่องอันดับหนึ่งก่อนแล้วก็เปิดจุดเด่นของเขาแล้วก็มาลงเรื่องของลักษณะของการที่จะลงความรู้สึกกับชุดแล้วว่าชุดนี้มันกำลังจะบ่งบอกเรื่องราวอะไรออกไปสะท้อนตรงไหนแล้วการวางสีเส้นจะช่วยให้ผู้สวมใส่มีรูปร่างที่ดีขึ้นแบบไหนดูดีไซน์ด้านบนก่อนทำไมจะต้องมีการดีไซน์เป็นลักษณะนี้คะตรงแบบหน้าอกเสื้ออย่างเงี้ยค่ะตรงด้านบนนี้ใช่ๆต้องบอกว่าพี่บุ๋มเป็นคนที่หน้าอกสวยใช่มั้ยวันนี้จุดเด่นของเขาคือหน้าอกแล้วตรงอื่นเนี่ยด้วยคุณพี่เขาอาจจะมีเนื้อมีหนังออกท่านอื่นๆก็อาจจะต้องปิดให้มากหน่อยแล้วก็ในส่วนของเรื่องราวไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตรงนี้ครับด้วยความเป็นเซนิเจอร์ของพี่บุ๋มเดี๋ยวให้หันหลังนิดนึงก็ได้ค่ะเป็นแบบนี้โอเคจะได้เห็นช่วงแขนตรงที่มีเพชรปิดตรงนี้ใช่ไหมคะใช่จะช่วยให้เพียวขึ้นอ๋อทำให้เพียวขึ้นใช่และที่สำคัญความเป็นตัวเขาในเรื่องของความเป็นหน้ากากมังกรค่ะก็ยังมีอยู่เรื่องราวของเขาอของตัวศิลปินนั้นด้วยของตัวเองนะคะถ้าสังเกตดูนี่จะเป็นเกล็ดของมังกรเดี๋ยวหันหน้าอีกทีนึงเป็นเกล็ดของมังกรนี่นี่คือเกล็ดของมังกรแล้วสมมติว่าถ้าเราไม่ใส่รองเท้าก็จะกลายเป็นชุดแตกสั้นใช่เพราะนั้นเองเพราะตัวนี้เส้นสายตัวนี้ทำให้พี่บุ๋มขายาวไม่ถึงจะใส่รองเท้าก็เซ็กซี่นะเซ็กซี่แต่ว่าอยากให้ช่วงขายาวไงก็แสดงว่าตอนแรกชุดนี้ออกแบบมาคือต้องมองไปที่ตัวพี่บุ๋มก่อนคือตัวนางแบบที่ใส่ใช่ว่าเขามีเรื่องราวของเขาไหมด้วยแล้วก็มาใส่ดีเทลเรื่องราวของเราลงไปด้วยว่าอย่างน้อยเนี่ยมังกรก็เป็นสิ่งที่มีชีวิตเหมือนกันนี่แหละมังกรคือตัวตนของพี่บุ๋มใช่อย่างนี้นะคะทำงานนะคะพี่บอกขาตอนแรกเขาจำพี่บุ๋มไม่ได้เขาหรอเขาแต่งเป็นแบล็คพีนแล้วพอออกมาเสร็จปั๊บคนเดินกลับไปรอบนึงแล้วสวนกลับมาได้ยินเสียงไงเธอจำได้กันปนัดดาปนัดดาใช่ชุดนี้กว่าจะเป็นชุดนี้ใช้เวลานานขนาดไหนคะพี่ป๋องระยะเวลาการทำงาน2วันกี่วันนะคะ2วัน2วันทำไมระยะเวลาน้อยจังนะ48ชั่วโมงเองนะคะใช่ใช่2วันแต่ความสวยความงามได้ขนาดนี้เลยต้องบอกว่าไม่จะบอกยังไงเนี่ยเนาะคือความคิดเนี่ยอยากทำเท่านี้อยู่ในหัวอย่างเงี้ยหรอคะแล้วก็ถ่ายทอดออกมาใช่เพราะเราไม่รู้ว่าจะต้องใช้เวลานานขนาดไหนในการทำงานแล้วถึงแค่ว่าเราชอบเป็นอย่างเงี้ยถือว่า2วันก็เสร็จแล้วมั้งเป็นความตั้งใจที่อยากจะแบบเหมือนแบบเพราะเราต้องทำงานอื่นต่อไม่อยากไปเสียเวลาในการทำงานเพราะว่าพี่ป๋องต้องจัดเตรียมชุด20ชุดด้วยกันนะฮะก็เลยใช้เวลากับชุดนี้2วันถ้าคูณไปวันละชุดวันละใช้2วันแต่ละชุดเนี่ยก็40ใช่มันต้องมาครีเอทีฟนั่นอีกไอ้มากมายเพราะเนี้ยหน้าร้านก็ต้องขายของมันจะมาใช้เวลากับชุดนี้แบบนานๆมากไม่ได้ไม่ได้อ่ะ2วันถือว่าเจ๋งเพราะเราใช่เพราะเรารู้แล้วว่าจะต้องออกมาเป็นแบบไหนแล้วเกิดลูกค้าเห็นแล้วอยากจะแบบอุ๊ยอยากเช่าไปงานอยากเช่าไปปาร์ตี้สามารถไหมคะสามารถค่ะแต่ถ้าเกิดใครอยากซื้อเลยเนี่ยก็ทำได้วันนั้นเลยอ๋อสามารถตัดเย็บใส่ได้อีกเหมือนนี่เลยได้หมดเลยขยายใส่ได้อีกครับใส่ได้อีกนี่แหละอ่ะนี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งชุดไฮไลท์เลยนะคะของการไปเดินแบบที่สปป.ลาวในครั้งนั้นเป็นชุดพี่บุ๋มที่ออกแบบมาเพื่อพี่บุ๋มแล้วก็จะเห็นจุดเด่นของพี่บุ๋มเต็มที่เลยนะบนใบหน้าเพราะวันนี้บอกหน้าอกออกมาแน่นแน่นเน้นแล้วก็ดูเพรียวมากขึ้นกับชุดนี้นะคะอ่ะขอบคุณนางแบบด้วยค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวน้องเดินต่อเลยนะคะขออนุญาตถามค่ะว่าเส้นทางของซีเมทไทยแลนด์เนี่ยนะคะก็ดำเนินเดินทางมาระยะเวลากี่ปีแล้วครับพี่ป๋องก็ร่วม20ปีแล้วครับ20ปีเกือบ20ปีบนเส้นทางการเป็นดีไซเนอร์บนเส้นทางของแฟชั่นให้อะไรกับพี่ป๋องบ้างได้ให้อะไรหนึ่งเลยเนี่ยก็ต้องให้บ้านที่อยู่ทุกวันนี้ให้เขาเรียกว่าให้เราได้มีอาชีพที่ชัดเจนให้เรามีลบคำสุภาษิตของหลายๆคนที่มองว่าเราไม่ได้เรียนสูงไม่ได้เป็นข้าราชการแต่เรามีที่ทำมาหากินมีบ้านอยู่มีที่หลับนอนเท่านี้สำหรับป๋องอ่ะผมก็ถือว่าป๋องก็โอเคแล้วเพราะว่าเราไม่ถือว่าเราไม่ไปแข่งขันอะไรกับใครเราทำช่วยนาทีที่เรามีโอกาสให้ดีที่สุดแล้วผลที่ได้รับมันจะเป็นยังไง
ค่อยมาการกลองใน20กว่าปีที่เราทั้งหมดอยู่ในการแฟชั่นมีถึงอะไรที่ยังอยากจะทำอยู่ไหมฮะแต่ยังไม่ได้ทำต้องเป็นคนที่ไม่ค่อยคิดกับอนาคตมากเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่อยากจะทำจะพยายามทำทุกวันเลยเท่าที่ทำได้แต่สิ่งที่ถ้าถามว่าอาชีพเพิ่มที่อยากจะทำก็อาจจะยังมีอยู่แต่ว่าตอนนี้ยังสนุกกับการทำงานแฟชั่นนี้อยู่แล้วก็คิดว่าถ้าอนาคตได้ทำงานอะไรที่ยังเกี่ยวกับตรงนี้อยู่ก็จะยังเอาตรงนี้ไปด้วยก็ถือว่าตรงนี้อาชีพเนี่ยเป็นอาชีพที่รักมากแล้วก็ยังมีซุปตาคนไหนที่อยากจะตัดเสื้อผ้าเขาได้ใส่อ๋อถ้าถามว่าเรื่องนั้นใช่ไหมค่ะมีอีก2คนแต่คิดว่ามันอาจจะไกลเกินฝันคือใครคะเป็นศิลปินระดับโลกโอ้คือฝันมากแล้วชอบเขามากก็คือพ่อแชร์ค่ะกับโทนี่เบ็กสันโอ้ใช่2คนนี้เป็นคนที่เป็นนักร้องผิวดำคนนึงแล้วก็พ่อแชร์คนนึงคือชอบมากชอบการดำรงชีวิตของเขาชอบคือตัวผมเองก็พยายามดูคนที่ประสบความสำเร็จแล้วก็เอามาปรับใช้ให้เป็นตัวเราแต่ไม่ได้เรียนแบบเขานะเพราะยังไงก็แล้วแต่เนี่ยเห็นช้างขี้แล้วก็ขี้ตามช้างไม่ได้เราดึงดูจุดเด่นของเขาแต่มาทำยังไงให้มันมาใช้กับชีวิตเราแล้วให้เราสามารถรอดกับอันตรายทุกวันนี้ผ่านไปได้ก็คือดารานักแสดงหรือว่าซุปเปอร์สตาร์ในเมืองไทยเนี่ยก็เคยสวมใส่ชุดจากแบรนด์ซีเบตไทยแลนด์แล้วนะฮะระดับโลกนี่คือสเต็ปต่อไปของพี่ป๋องแล้วว่าเราจะตัดชุดให้กับซุปตาร์ระดับโลกนะเขาบอกว่าดีไซเนอร์ไทยเนี่ยไม่แพ้ชาติใดในโลกอันนี้จริงไหมคะผมเชื่อว่าทุกๆอาชีพไปแหละของคนไทยก็ไม่แพ้ชาติใดในโลกเพียงแต่ว่าวาระและโอกาสเนี่ยจะถึงพวกเขาตอนไหนเท่านั้นเองผมเชื่ออย่างนั้นเพราะว่าจริงๆอ่ะมันก็มีคนเก่งๆเยอะกว่าป๋องเยอะเลยแหละเพียงแต่ว่าคนเหล่านั้นเนี่ยอาจจะโดนปิดกั้นหรืออาจจะไม่ได้โดนสนับสนุนหรืออาจจะยังไม่ได้ออกมาจากสิ่งที่ครอบเขาอยู่เพราะเนี่ยผมเชื่อว่าคนไทยเองเนี่ยมีความเก่งเยอะมากๆแต่ว่าอาจจะยังไม่ถูกจัดสรรเวลาอาจจะยังไม่มีโอกาสอะไรมากนักนะคะอย่างที่เขาบอกว่าคนไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกจริงๆนะคะและแน่นอนวันนี้พี่ป๋อง11มาในรายการเชื่อว่าหลายคนชื่นชอบแฟชั่นชื่นชอบชุดของพี่ป๋องนะคะถ้าอยากจะมีโอกาสไปเช่าชุดหรือไปตัดชุดอย่างนี้มีร้านอยู่ที่ไหนมีกี่สาขาแล้วในทุกวันนี้ก็ตอนนี้จะมีอยู่5สาขานะครับแต่ถ้าจะมาหาป๋องเลยเนี่ยให้มาที่เทอร์มินอล21ชั้น1ชั้นเดียวจะเห็นตัวแบบนี้เลยจะได้พูดคุยกันแต่ถ้าไปสาขาอื่นเนี่ยด้วยลักษณะเขาจะเป็นการเรียกว่าเราจะไม่สามารถเข้าไปตรงนั้นได้สักเท่าไหร่เพราะว่าเขาจะมีเจ้าหน้าที่ของเขาในการดูแลอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นเซ็นทรัลเวิลด์ชั้น4นะครับสยามดิสคัฟเวอรี่ชั้น1แล้วก็สยาม SQ1 ชั้น1เหมือนกันนะครับก็เป็นซีเบตหมดเลยก็เป็นซีเบตแล้วก็จะมี RS by ซีเบตในส่วนของเสื้อผ้าที่เป็นสตรีทแวร์ด้วยก็ขยายไลน์เริ่มทำแล้วใช่ค่ะเอาเป็นว่าสะดวกช่องทางไหนก็สามารถที่จะไปติดตามกันได้ไปดูชุดกันก่อนแล้วก็ไปเช่าลูกค้าได้สนุกใช่เดี๋ยวว่าเสาร์อาทิตย์นี้จะเข้าไปหาใช่ใช่ค่ะสนุกมากเดี๋ยวต้องมาน้องอูไปทำไมอ่ะคุณแม่มันจะมีคุณบอกต้องมีจังติงต้องมีอะไรถ้าแต่พี่บอกแต่ชุดให้จะต้องเข้าไปที่ร้านต้องไปแล้วนะข้อความแล้วไม่ได้ตามกติกาจอกจากร้านไม่ได้ข้อความใน Facebook Live ของเราเยอะมากเลยนะคะบอกว่าสวยงามมากๆค่ะรักสุดๆนะคะชุดสวยมากๆค่ะสวยงามมากๆชุดสวยดีครับนะคะอีกหลากหลายข้อความที่ส่งมาให้กำลังใจนะคะพี่ป๋องเยอะมากๆต้องบอกว่าตลอดระยะเส้นทางนะคะกว่า20ปีมิตรภาพเกิดขึ้นเยอะมากๆเช่นกันครับอยากจะบอกอะไรกับมิตรภาพหรือว่าพันธมิตรพาร์ทเนอร์เหล่านี้บ้างคะก็อยากจะบอกไปถึงทุกคนที่รักป๋องนะครับแล้วก็รักซีเบทเนี่ยขอบคุณมากๆที่รักแล้วก็ประคองกันมาจนถึงทุกวันนี้นะครับแล้วก็หวังเชื่อว่ายังจะมีเส้นทางที่จะต้องเดินร่วมกันอีกต่อไปยังไงก็แล้วแต่เราจะรักกันแล้วก็จะดูแลซึ่งกันและกันแบบนี้ตลอดไปนะครับอยากฝากถึงคนที่ยืมชุดแล้วก็ไม่คืนด้วยนะครับอยากจะบอกอะไรกับพี่คริสติน่าอากิล่าบ้างจุดเริ่มต้นของเราอยากจะบอกว่าป๋องมีวันนี้เพราะพี่จริงๆครับรักพี่มากๆแล้วก็
ขอบคุณและน้องระลึกถึงพี่ทุกๆเวลาจริงๆครับนี่แหละก็น่าจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับหลายคนเริ่มต้นเนี่ยมาจากการให้ก่อนโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนใดๆแล้วก็อีกหนึ่งข้อที่เราสามารถนำไปใช้ในชีวิตได้ก็คือมองทุกอย่างอ่ะบางคนอาจจะแบบท้อแท้เจอปัญหาอุปสรรคเยอะเหลือเกินในชีวิตแต่ให้มองว่านั่นแหละคือครูทำให้เราเรียนรู้นะคะเราล้มก่อนเราย่อตัวก่อนแล้ววันนึงเราจะกระโดดสูงขึ้นยิ่งกว่านะคะให้พี่ป๋องนะคะให้พี่ป๋องเนี่ยเป็นแรงบันดาลใจกันได้อ่ะวันนี้ขอบคุณด้วยพี่ป๋องซีเบทนะคะซึ่งถือว่าเป็นดีไซเนอร์ระดับแถวหน้าของเมืองไทยแล้วก็เป็นเจ้าของห้องเสื้อชื่อดังซีเบทไทยแลนด์สวัสดีค่ะต้องแอบกระซิบถามนิดนึงแฟชั่นโชว์ครั้งหน้าจะเสียดสีสังคมอะไรอีกไหมคะบอกเลยว่าร้อนเป็นไฟแน่ๆเร็วๆนี้เราจะได้ชมแฟชั่นโชว์น่าจะมีเร็วนี้นะเร็วๆนี้เลยแหละไม่นานเกินเราก็ติดตามกันได้หลากหลายช่องทางของพี่ป๋องเลยนะคะวันนี้เวลาหมดลงแล้วแต่ว่าพรุ่งนี้คนดังของเราจะเป็นใครต้องรอติดตามค่ะเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ในช่วงเวลาเดิมแบบนี้11โมงโดยประมาณทางช่อง8 Thailand กับหลากหลายช่องทางในการติดตามรับชมสะดวกช่องทางไหนเลือกติดตามรับชมกันได้แต่วันนี้เราทั้งหมดลากันไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ